เริ่มแล้วนะครับปี2551เนาะฝึกของเก่านี่มันก็เหมือนกับว่าสร้างประสบการณ์ความคุ้นเคยกิตติ A Thai student in Australia is looking for an apartment Hello landlady นี่เข้าใจนะแปลว่าเจ้าของบ้านเช่านะ Hello MC apartment Number one นี่คือเจ้าของบ้านเช่าเป็นคนพูดเขาก็พูดแนะนำตัวว่าเขาเป็นเจ้าของ MC apartment นั่นแหละหรือว่าที่นี่คือ MC apartmentHave you got a room for rent? มีห้องให้เช่าบ้างไหม There will be one. มีเหลือ1ห้องแต่เนาะมันเป็นอนาคตไงจากคำว่า will จะว่าง available แปลว่าว่างหรือว่ามีจำหน่ายเมื่อ end of this week ก็อาจจะแปลว่าวันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปถึงจะว่างToday is Thursday already เบอร์2ละ Is it within walking distance of the university? อยู่ในระยะทางที่เดินไปมหาวิทยาลัยได้ไหมกิติก็ต้องถามเรื่องความใกล้ไกลในข้อ2ชัวร์แลนด์เลดี้บอกว่า on Prince Edward Street ก็อยู่บนถนนนี้แหละ Prince Edward near the Science Museum เบอร์3 and you will also find a bus stop just around the corner as well แสดงว่าข้อ3ก็คงสัมพันธ์กับการเดินทางเพราะว่าเขาใช้คำว่าสามารถขึ้นรถเมย์นะป้ายรถเมย์นะที่อยู่ตรงหัวมุมด้วยได้ด้วยเบอร์4 well นี่เป็นราคาเนาะเข้าใจนะ per week เมืองนอกเขาเวลาเช่าแล้วเขาอยากจะเก็บเงินขึ้นมา7วันจะไม่ต้องค้างค่าเช่าอ่ะนะ150ต่อสัปดาห์ not including utility คำว่า utility นี่แปลว่าสาธารณูปโภครู้จักสาธารณูปโภคนะเอาง่ายๆแล้วกันน้ำไฟจริงๆถ้าเอาความจริงมีค่าเก็บขยะอีกจะยุ่งเอาไปว่าน้ำกับไฟแล้วกันนะสาธารณูปโภค Universal Utility will be charged เก็บเงิน according to usage ขึ้นอยู่กับการใช้งาน Each room has got a separate meter แยกมิเตอร์ไว้ให้หมดแล้ว I see number 6 I'm afraid I already have an appointment บังเอิญเจ้าของบ้านบอกว่าขอโทษนะฉันเกรงว่าฉันมีนัดแสดงว่าข้อ6นี่ต้องขอนัดเจอละเขาถึงบอกว่าขอโทษทีฉันมีนัดซะแล้วล่ะแต่ฉันจะกลับมาน่าจะกลับมาได้ตอนประมาณ5โมงเย็นเบอร์7เบอร์7น่าจะถามว่าสะดวกไหมอะไรประเภทอย่างเงี้ยนะ That's fine for me แปลว่าอุ๊ยดีสำหรับฉันเลยเดี๋ยวเจอกัน See you then นี่แปลว่าอีกสักพักจะเจอกันจะพูดคำว่า See you then bye อ่ะเริ่มเลยนะครับเอาข้อไหนเร็วที่เกี่ยวกับเซลล์ขายของแนะนำตัวเหมือนกับเซลล์มาขายของอ่ะจะแนะนำตัวที่คำว่าCan I help you ก็มุกเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่แบบนะประกอบกิจการเวลาเจอลูกค้าทักด้วยคำว่า Can I help you มีอะไรฉันช่วยบ้างก็ถามว่า Have you got a room for rent มีว่างตอนวันอาทิตย์ Today is today Thursday already ข้อ2น่าจะเกี่ยวข้องกับสถานที่เพราะว่าคำตอบบอกว่าIs on เนี่ยเบอร์2คำตอบเขาอยู่ตรงนี้นะเขาอยู่คำว่า is on prince โอเคไหม it ก็คือใครเอ่ย MC apartment ตั้งอยู่บนถนน prince edward ตอบเขาตอบแค่คำถามไงคำถามที่1ก็ต้องตอบก่อนเนี่ยเร็วสถานที่ใช้คำว่า where is the apartment ข้อ4 where can I look for รู้ไหมแปลว่าอะไรครับค้นหาเลยใช้หาของหายวงเล็บของมันหายได้ใช้ look for เพราะว่าไม่ได้ทำกระเป๋าตังค์หายนะไม่ต้อง look for เนาะ2เฉลยข้อ3เนี่ยต้องฝึกแต่ก็ผมก็พยายามจะบอกให้ลูกศิษย์ช่วยทำก่อนมาเรียนนะเพราะว่าในห้องต้องใช้ความเร็วขนาดนี้ยังช้ากว่าชั่วโมงจริงประมาณเกือบ20นาทีเลยนะต่อนะครับขนาดรัวขนาดนี้นะความเดิมก็อธิบายฟังว่าอพาร์ตเมนต์อยู่ไหนคำถามที่2ถามว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยอยู่ในระยะทางที่เดินไปในมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ประมาณนี้เขาบอกว่าอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ถนน Prince Edward ใกล้กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เบอร์3มาดูซิสัมพันธ์กับคำถามเรื่องระยะทางนะ It's easier จำ easier ได้ไหมแปลว่าอะไรเอ่ยง่ายกว่าคงไม่เอาเนาะเพราะมันไม่เกี่ยวระยะทางเนาะมันเป็นวิธีการง่ายกว่าที่จะเดินไปมาแวะอันนี้เป็นเรื่องคำถามเกี่ยววิธีการไม่ใช่ถามเกี่ยวระยะทาง2 10 minute walk แล้วจากโจทย์ก็ถามว่า walking distance อันนี้ได้ walk มาตรงๆเลยข้อ2เก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าไอ้ walk มันจะมีข้อ3ด้วย
นะช้อยที่เหลือ2ช้อยให้คุณเสมอ I'm sure ฉันมั่นใจว่า you have to walk have to แปลว่าอะไรฮะจำเป็นคุณจำเป็นต้องเดินไปมหาลัยฟังแล้วงง I think it might be convenient เป็นเรื่องที่จะสะดวกที่จะ get to ไปยังมหาวิทยาลัยได้ทุกเวลา convenient แปลว่าสะดวกทุกเวลาถูกต้องครับเป็นระยะทางที่อ่านแล้วรู้เรื่องสุดประมาณว่าเดิน10นาทีไปถึงมหาวิทยาลัยก็การทำสนทนาไม่ยากนะประเด็นแรกคุณต้องเรียงคำตอบก่อนใช่ไหมคำถามที่1ตอบด้วยตัวนี้คำถามที่2ก็ต้องตอบด้วยข้อ3อ่ะตอบนะ And you also find a bus stop มีทางเลือกที่3มาอีกว่าถ้าไม่เดินไปก็คือรถป้ายรถเมล์ก็มีอยู่ตรงหัวมุมด้วยกิตติจะต้องตอบว่าไงในเมื่อมันถูกใจไปหมดนะเวลาถูกใจจะตอบว่าไงถ้าเกิดเราอึ้งใช่ไหมเราตะลึงใช่ไหมเราตกใจเราจะตอบว่า amazing amazing ใช่กับอาการตกใจ that sounds good อันนี้แปลว่าถูกใจก็มันเยี่ยมอ่ะถ้าแปลก่อนแปลว่าเยี่ยม considerable แปลว่ามหาศาลโอ้มันมหาศาลอันนี้ไม่รู้มั่วมาจากไหนนะส่วนข้อ4บอกว่า that looks interesting แปลว่าอะไรฮะน่าสนใจน่าสนใจตัวนี้ขอเนี่ยเขียนคำอธิบายนะใช้ในการถามความเห็นอันนี้เคยสอนเมื่อเทอมหนึ่งแล้วนะถ้าถามความเห็นจะต้องตอบได้สองอย่างหนึ่งตอบว่าดีหรือไม่ดีเรียกว่ากฎข้อที่หนึ่งกฎข้อที่สองตอบด้วยหน้ากับรู้สึกจำได้ไหมหน้าใช้อิ่งรู้สึกใช้เวิร์บช่องที่สามถ้าไม่เคลียร์ข้อสี่เดี๋ยวคุณจะงงนะเห็นไหมครับระหว่าง that sounds good กับ that looks interesting เขาไม่ได้ขอความเห็นดังนั้นเฉลยข้อ2 That sound good ถูกด้วย4เฉลยข้อ2ทันนะยังไงเรื่องเข้าห้องสอบเนี่ยนักเรียนต้องจำให้ดีนะถ้าเขาตอบว่าอะไรเนี่ยอิงๆทั้งหลายแหละเป็นเรื่องของความเห็นนะครับThat sound good ตอบนะฮะ Well ไปดูถามราคาได้แน่เลยราคาต้องใช้คำว่า how เลยเสมอ How much ถูกไหมทีนี้ก็เหลือแค่ How much will I rent itกับคำว่า how much is the rent อ่ะข้อ5อันไหนดีที่สุดวิธีทำไม่ยากมันเป็นที่ tense ดูตรงนี้นะถาม is ตอบ is ถาม will ตอบ will เอามาดูซิมันตอบด้วยคำว่าอะไรครับ it is ดังนั้นเฉลยข้อ3ไม่งั้นเดี๋ยวคุณไปนั่งงงเอ๊ฉันจะเช่ามันกับค่าเช่าราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันต้องดูที่ tense ถ้ามันแปลแล้วเหมือนกันตอบนะครับค่าเช่าบรรยายไปแล้วสัปดาห์ละ150ดอลลาร์ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟเก็บตามมิเตอร์จริงกิตติบอกว่าไอ้สี่ฉันเข้าใจละเอาเบอร์6ว่าด้วยการนัดหมายเพราะว่าคำตอบของข้อ6คือคำว่า appointment แปลว่านัดหมายเอานัดหมายตั้งไปอยู่คำถามว่าจะขอไปดูถ้าเกิดเราเช่าบ้านต้องเดาก่อนนะเราจะไปเช่าบ้านใครก็บอกเอ้ยขอดูห้องหน่อยไอ้มุกเนี่ยนะข้อ4บอกว่า can I have a look ถูกต้องครับ have a look นี่แปลว่าการดูนะ have a look แปลว่าเลือกสินค้าหรือดูสินค้ารบกวน have a look ขีดเส้นนะเป็นสำนวนที่ใช้ในการเลือกเว้นวรรคดูพวกสินค้าต่างๆอ่ะเฉลยข้อ4จริงๆครับงั้นฉันขอไปดูห้องหน่อยได้ไหมบ่ายวันนี้อ่ะขอแปลนิดหน่อยนะข้อ1ผิดตรงคำว่า let up แปลว่าชักชวนนะชักชวนเจ้าของบ้านไปดูด้วยกันอันนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะเขาอยู่บ้านอยู่แล้วคงไม่ต้องออกบ้านไป should I see นะฮะนั่นเองครับชุด IC นี่ข้อ2ระวังนิดหนึ่งนะฮะคำว่าชุด IC เนี่ยถ้าใช้ชุดนำหน้าประโยคมักจะเป็น if cost ช่วยเขียนว่า if cost ด้วยนะฮะเวลาคุณเจอชุด I ในข้อสอบเนี่ยมันมักจะแปลว่าถ้านะเป็นประโยคเงื่อนไขเป็นประโยคเงื่อนไขนะครับส่วน have to เป็นประโยคความจำเป็นนั่นเฉลยข้อ4ดูดีสุดอ๋อฉันเข้าใจละวิธีการเก็บเงินขอไปดูห้องหน่อยปรากฏว่าคราวนี้เขาบอกว่าคงจะไม่ได้อะนะเบอร์7อันนี้ก็เลยบอกเวลาใหม่ว่า5โมงจะได้ไหมจะสะดวกไหมแน่ถามคำว่าข้อ1คุณกลับบ้านวันพรุ่งนี้ใช่ไหมไม่เอาเนาะ Why don't you come on time on time แปลว่าอะไรฮะตรงเวลานัดทำไมคุณไม่มาให้ตรงเวลานัด3 Do you want to come with me คุณต้องการมากับฉันไหม4Will you able to drop by? drop by แปลว่าอะไรครับแวะเนี่ยอีเดียมประจำบทนี้คือคำว่าแวะ
คุณสามารถจะแวะมาไหมอาจจะเลยก็สี่อย่าลืมนะจุดประเด็นคือคำว่า drop by แปลว่าแวะมาดูเอาเรื่องต่อไปฝึกเดี๋ยวนี้ดีใจมันเหลือแค่15ข้อโอ้สมัยก่อนสนทนาเยอะแยะเลยนักหนา25ข้อมันคล้ายๆกับว่ามันไม่ค่อยมีความรู้อ่ะความรู้มันก็มีบ้างสถานการณ์แต่ว่ามันจะเอามาสรุปรวบยอดเป็นคะแนนไม่ได้เดี๋ยวนี้ดีมากเลยเหลือแค่15ข้อเพราะกูก็ไม่ชอบสนทนานะครับNext Saturday evening ก็เป็นช่วงค่ำของวันเสาร์นะครับโอ้เดียนะก็เข้าใจนะเดียแปลว่าที่รักก็ได้เดียแปลว่าได้โปรดเถอะก็ได้โอเคนะอันนี้ก็น่าจะเป็นที่รักซะมากกว่า This Saturday my daughter is rehearsing a play รู้ไหม rehear แปลว่าอะไรเอ่ย rehearsal หรือ rehear แปลว่าซ้อมตายคำศัพท์แม่นๆหน่อยนะลูกสาวต้องซ้อมบทละครหรือละครเวทีก็ได้เห็นเป็นละครเวทีว่ะบทละครอย่างงงซ้อมละครเวทีที่โรงเรียนโอ้ really what about Sunday evening นะอ๋อสงสัยโอ้เดียนี่ก็แปลว่าเหมือนอุทานละอุทานว่าได้โปรดเถอะเหมือนปีที่แล้วไงที่ออกคำว่าเดียมาโอ้ really what about Sunday evening อ๋อขอนัดนี่เองอ่ะแล้วถ้าเกิดไม่เป็นวันเสาร์แนะนำ what about ถามความเห็นนะ what about ถามความเห็นว่าแล้ววันอาทิตย์ตอนบ่ายๆละเบอร์10พอบอกว่า that be fine ได้เลยWe would be delighted รู้สึกเป็นไง delight happy ใช่ไหมถูกใจนะถูกใจได้ดังใจก็เรียก delight to come โอเคเราพอใจมากเลยเราไปนะถูกคำว่าเราจะไปงานคุณเนี่ยก็อย่างหนึ่งก็คงถามว่าจัดงานอะไรทำนองเนี้ยนะอันนี้กูเดานะกูไม่ได้อ่านมาก่อนเหมือนกันความเดิมบอกว่าเขาจะขอนัดวันเสาร์ใช่ไหมช่วงค่ำๆอันนี้บอกโอ้ขอโทษทีได้โปรดเถอะวันเสาร์ไม่ว่างจริงๆลูกสาวซ้อมละครเอางั้นเหรออันนัทจึงบอกว่าเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ค่ำๆดีไหมนี่บอกดีสินะดีใจจังไปแน่นอนว่าแต่ไม่ได้ถามว่าอะไรอันนัทจึงบอกว่าภรรยาของฉันนั้นได้ got a promotion เดาว่าอะไรนะ got a promotion เลื่อนตามแหน่ง promotion นี่แปลว่าเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยนะนอกจากสินค้าลดราคา promote ก็คือได้ผักขึ้นไปไงMy daughter has been accepted at a top 10 university. ลูกสาวติด1ใน10มหาวิทยาลัยสุดดัง So, ดังนั้นเราก็เลยต้องทำไมเอ่ยฉลองกันนิดหน่อย Little ถ่อมตนนะนิดหน่อย13อุทานก็ต้องดีใจกับเขาด้วยใช่ป่ะ What time should we get to your home or to your house? กี่โมงจะไปถึงบ้านคุณดีอันนี้ก็ต้องตอบเป็นเวลาได้เลยนะ15นี่ก็อาจจะต้องบอกว่าเหมือนกับว่าอุทานว่าดีใจที่ได้ไปหรือว่าได้พบกันสักอย่างหนึ่งไปดูข้อ8ประโยคใดต่อไปคือประโยคชักชวน I would like to persuade you to have dinner with us ใช่ไหมอ่านไปเรื่อยนะ I would like to have you and your family เห็นสังเกตไหมข้อนี้มีคำว่า your family โอ้นักเรียนเจออีเดียมเฉยเลยขีดเส้น have รวมกับ over ขีดเส้นคำว่า have over แปลว่า invite แปลว่าชวนแต่ไม่ใช่ชวนธรรมดานะชวนมาบ้านhave บวกคนบวก over เป็นสำนวนแปลว่าเชิญมาเที่ยวที่บ้านเชิญมาที่บ้านเฉยๆดีกว่า let you and your family let เนี่ยปล่อยให้คุณและครอบครัวกินข้าวมื้อค่ำด้วยกันที่บ้านของฉันข้อ3หยาบคายมากนะคำว่า let ไม่เอานะ3ผิดตรง let I offer you and your family to come to my house for dinner offer นี่แปลว่าอะไรเสนอข้อต่างๆไงนะเหมือนเสนอการซื้อขายอ่ะนะอย่าไปเอาเลยออฟเฟอร์ไม่เข้ากรณีเลยนะโอเคครับทำไมขอเสริมนิดนึงนะออฟเฟอร์มันน่าจะใช้กับการซื้อขายเพิ่มคำว่าซื้อขายนะเหมือนกับว่าเราเสนออะไรที่แบบเย้ายวนใจให้เขาอ่ะตอบตกลงจะซื้อของอ่ะเพื่อการออฟเฟอร์เหลือ1กับ2ครับตอบข้อใดดีที่สุดข้อ2เชิญคุณและครอบครัวเพราะไม่ได้เชิญคนเดียวนี่ใช่ไหมข้อ9ถ้าอ่านจะจำได้เนาะปฏิเสธว่าไม่ได้คุณจะใช้คำว่าเอาแบบสุภาพหน่อยนะ I don't think เราไม่คิดว่าเราจะชอบมันนะ I'm afraid ฉันเกรงว่าฉันคงจะไม่สามารถทำตามนัดได้อีกนิดนึงนะ What a shame แปลว่าอะไรฮะหน้าขายหน้าใช่ไหม
หน้าขายหน้ามากไม่มีใครเขาไปกันหรอกโอ้ยนี่เถื่อนนะ sorry ขอโทษด้วยทุกคนยุ่งมากเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมตอนจบเขาก็ไปอ่ะดาวที่หนึ่งกับสองใช่ I'm afraid จะสุภาพกว่า I don't think เข้าใจไหมคือมันเกือบดีทั้งคู่น่ะแต่ข้อสองมันสุภาพมากกว่า I don't think คือ I don't think มันตรงเกินไปสรุป I'm afraid เวลาปฏิเสธอะไรในห้องสอบนะกี่ปีที่อาจารย์กามานะถ้ามี I'm afraid ได้กา I'm afraid ตลอดแต่ถ้าไม่มี I'm afraid ก็จะไปหา I don't think โอเคนะครับฉันเกรงว่าเราคงจะให้คุณตามนัดไม่ได้ล่ะเพราะอันว่าลูกสาวติดซ้อมโอ้จริงเหรอ What about Sunday evening เบอร์10สิมาดูคำพูด It's pity if you miss it It's a pity แปลว่าอะไรน่าเวทนามากใช่ไหมน่าสงสารเวทนาฟังแล้วแย่จังอันนี้เขาใช้กับคนที่ลำบากเช่นเห็นขอทานอย่างเงี้ยเนาะเห็นหญิงชราทำอะไรลำบากชื่อว่า It's a pity นะเขาใช้กันแบบนั้นใช้เอ็นดูเด็กอ่ะพิตตี้นี่ใช้เอ็นดูคนที่แบบเด็กหรือว่าคนที่ไม่มีเรี่ยวแรงทำอะไรไม่ได้เงี้ยใช้ is pity 2 we expect you to be free เราหวังว่าคุณจะว่างข้อนี้ขอเรียนเป็นไวยากรณ์นิดหน่อยนะนั่นเองครับ expect คู่กับ to verb 1เป็นโครงสร้างอมตะ expect คู่กับ to verb 1คนที่เหมือนกับ expect คือคำว่า hope ask ให้จะเป็นคอมโบนี้นะ hope ask expect คอมโบเนี้ยจะใช้กับ to verb 1เสมอเนี่ยอันนี้เป็นสไตล์โรงเรียน hope ask expect จะเป็นสไตล์ครูโรงเรียนใช้สมมติอาจารย์มหาวิทยาลัยเขาจะออกเป็นอีกแบบนึงก็ดีนะได้ดูหลายๆแนว it be convenient นะ convenient นี่จำได้ใช่ไหมสอนแล้วนะสะดวกในเรื่องของอะไรครับเวลานะ it will be convenient for me สะดวกสำหรับฉันทีนี้มันมีคำว่าฉันนี่ต้องดูหน่อยนะว่าฉันคือใครฉันผู้พูดประโยคนี้ในข้อ10คือใครครับอานัทถูกไหมคุณต้องดูด้วยเนาะผู้พูดข้อ10คือใครคืออานัทก็คือเจ้าบ้านก็เลยเสียเลยต่อนะครับข้อ4แปลว่าอะไรเอ่ย We really want you to join us พวกเราต้องการใช่ไหมให้คุณมา join us มาร่วมกับเราข้อนี้แลจะยากที่สุดอ้าว1ไม่เลือกหน้าเวทนา2ไม่มันไม่เป็นทางการนะเราหวังว่าคุณจะทำตัวให้ว่างถูกต้องระหว่าง3กับ4เนี่ยเขาวัดว่าข้อไหนมีความเป็นทางการมากกว่ากันนะข้อ3ยังเป็นทางการสู้ข้อ4ไม่ได้เลือกข้อ4ความหมายดีกว่าถูกเริ่มจับไต่ข้อนี้ได้แล้วนะโจทย์ชุดนี้เน้นประโยคคล้ายกันแต่ให้เลือกระดับภาษาที่มีความสุภาพหรือเป็นทางการต่อเลยนะครับ That will be fine 11we would be delighted to come ไหนตอบดิจะไปตอบไงข้อ1เราชอบ eat out นี่แปลว่ากินนอกบ้านเราชอบกินข้าวนอกบ้านไม่น่าใช่พวกเราทั้งหมด right to be ชอบที่จะเป็นไงฮะรับคำเชิญรับการเชิญ3ทุกคนนั้นว่างในวันอาทิตย์4ฉันรู้สึก appreciate นี่แปลว่าอะไรซาบซึ้งappreciate เน้นคำว่าซาบซึ้งมันนึกถึงความกตัญญูเราใช้ appreciate ต่อเมื่อเรารู้สึกกตัญญูยกตัวอย่างเช่นครูที่โรงเรียนคุณตอนนี้ลูกศิษย์คุณต้อง appreciate ครูที่โรงเรียนนะสอนเราจนจบม.6ได้นะต้องมีกตัญญูหน้าดูข้อ4อย่าไปเลือกนะมันก็เลือกข้อ3ทุกคนว่างเพราะว่าถ้าอ่านเนื้อเรื่องตอนบนเนี่ยเขาบอกว่าลูกสาวเขาไม่ว่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องพูดทำนองว่าว่างแล้วในวันอาทิตย์เพราะเนื่องจากบรรทัดที่2ไปพูดเรื่องความไม่ว่างของลูกสาว Everybody is free on Sunday What time should we get to your house 14พูดถึงเอ้ยขอโทษผมข้ามข้อ12นี่ขอโทษทุกคนว่างในข้อที่11 We would be delighted รู้สึกถูกใจและพอใจมากที่จะได้ไปหรือดีใจที่ได้ไปว่าแต่เป็นงานอะไรลองหาหน่อยสิ Tell me what you are all doing คุณพวกคุณทั้งหมดทำอะไรกันSound like a special occasion ฟังเหมือนกับว่ามีโอกาสพิเศษ You must be pleased คุณคงรู้สึกพอใจเนาะที่มีแล้วทุกสิ่ง Let me know บอกให้ฉันรู้หน่อยสิว่าทำไมคุณถึงกำลังจะมาเชิญพวกเราอ่ะ12ข้อ4อย่าไปเลือกนะ Let นี่มันเหมือนกับว่าปล่อยนะปล่อยฉันให้รู้อนุญาตให้ฉันรู้ฟังแล้วงงเดี๋ยวเขาแยกเขียนคำว่า Let นิดนึงนะ Let มันอยู่เหมือนคำว่าปล่อยกับอนุญาต
มันคือ allow ชนิดหนึ่งไม่เหมาะกับประโยคนี้งั้นตอบอะไรดีครับ2ฟังเหมือนกับว่ามีโอกาสพิเศษเขาก็บรรยายจบหมดเลยนะว่าลูกติดมหาลัยภริยาได้เลื่อนตำแหน่งอันดับ13ได้ยินงี้ต้องทำยังไง congratulation โอเคนะครับส่วน what a surprise นี่แปลว่าตกใจมาก what ตัวนี้แปลว่ามากตกใจมากก็ให้อารมณ์ว่านึกไม่ถึงตกใจมากนึกไม่ถึง14 could ขอโทษทีลืมคงต่อเรื่องได้เนาะให้ไปกี่โมง Could I let you know late? ต่อนะ Do you want to come early? Is 6:30 convenient for you? 6:30 is suitable time, isn't it? อ้าวตรงก็ต้องอยู่ที่ข้อ3ข้อ4นั่นแหละข้อไหนถามสุภาพที่สุดถูกต้องครับเฉลยข้อ3ถามว่า 6:30 นะสะดวกแก่ครอบครัวคุณไหมต่อนะครับ15ดีสะดวกเลยนะ15ตอบเลยดี We hope to enjoy the dinner เราหวังว่าจะได้ชื่นชมหรือว่าชอบกับอาหารค่ำ We won't be late เราจะไม่ไปสายกับ dinner We are looking forward to it เราตั้งใจรอคอย We love to be at your house อยากจะไปอยู่ที่บ้านคุณเหลือเกินข้อใดฮะที่แบบเหมือนกับว่าเวลานัดหมายกันต้องจบด้วยคำว่าอะไรอันนี้เป็นสำนวนจบด้วยคำว่า look forward to มันแปลตรงตัวไม่ได้ไงเวลาที่เรานัดพบใครแล้วพอจากกันน่ะแปลว่าเหมือนกับเพราะว่าอะไรดีอ่ะจำนัดได้อ่ะหรือว่าไม่พลาดแน่นอนประมาณนี้นะคือไม่พลาดเท่ากับคำว่าไปแน่นอนเขาจะใช้คำว่า look forward to okay, look forward to ไปแปลเต็มๆนี่มันแปลว่าอะไรฮะตั้งใจรอคอยอ่ะถ้าเป็นกรณีสนทนามันจะไม่เหมือน leading ถ้าเป็นจดหมายหรือว่าเป็นไวยากรณ์จะแปลตั้งใจรอคอยนะครับส่วนมากก็จะตามด้วยอะไรเอ่ยเจอเล่นหรือคำนะเฉลยข้อ3ทนอีกนิดนึงแล้วพักนะครับทำสนทนาให้เสร็จแล้วค่อยพักสนทนาง่ายครับเดี๋ยวจบเดี๋ยวเร่งเฉลยให้เลยแล้วกันจะได้เอาไปรู้อย่างอื่น You want to know about your roommate future plan คุณอยากจะทราบแผนการในอนาคตของเพื่อนร่วมห้องเรียนคุณควรจะพูดว่าเอาแผนการในอนาคตก็ต้องพูดหลังเรียนจบโอเคไหมWhat are you doing after graduation? 16เฉลยข้อ3บอกเฉลยไปก่อน17คุณถามคนแปลกหน้า for the time นะครับถามเรื่องเวลามั้ง He doesn't know the time เขาก็ไม่รู้เวลาซะด้วยสิดังนั้นคนไม่รู้เวลาจะต้องตอบว่ายังไง17เฉลย I'm afraid จำได้ยังปฏิเสธที่ไพเราะที่สุดคือ I'm afraid 17เฉลยข้อ1นะฮะคือข้อไหนง่ายขอข้ามๆไปอ่านที่บ้านเองแล้วกันเนาะเพราะคุณน่าจะอยากทบทวน You are thirsty คุณกระหายน้ำคุณจึงบอกเพื่อนคุณว่า Would you mind นี่ใช้ยังไงจดนิดหน่อยนะ Would you mind เป็นคำสั่งนะครับที่สุภาพเป็นคำสั่งที่สุภาพที่สุด Would you mind สั่งให้มีเครื่องดื่มมาเดี๋ยวนี้มันก็ไม่น่าเลือกShall we get something to drink? ถ้าจะใช้ shall we แปลว่าอะไรครับชักชวนต่อนะฮะ What do you think? What do you think? คุณคิดว่าอะไรเกี่ยวกับเครื่องดื่มเย็นๆงงนะ Why don't you get me some? ทำไมไม่ไปเอาน้ำอัดลมมาให้ฉันอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นประโยคคำสั่งเหมือนกันเลือกข้อ2ดีกว่าเนาะชักชวนต่อเลยนะครับYou want to know what your American friend who is here visiting เข้าใจนะ visiting you think of Bangkok you say ไปเป็นไทยเลยคุณต้องการรู้ว่าเพื่อนชาวอเมริกันของคุณที่ได้มาเที่ยวเนี่ยแหละกับคุณมาเที่ยวด้วยกันไงคือเราไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยปรากฏว่าอยากจะถามความคิดเห็นของเพื่อนคิดยังไงเกี่ยวกับกรุงเทพเราจะถามให้เขาว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับกรุงเทพตั้งประโยคว่า how do you find ขีดเส้น how you find ตัวนี้ใช้ในการถามความคิดเห็นถามความเห็นเฉลยข้อ1อันนี้เขาให้หาคำถามที่ตรงที่สุดเนี่ยเกี่ยวกับถามความเห็นเกี่ยวกับกรุงเทพ
20เลขานุการนั้น is late for a meeting for the first time เลขามาสายในการประชุมเป็นครั้งแรกเธอได้กล่าวคำขอโทษ excuse แปลว่าขอโทษหรือแปลว่าข้ออ้างก็ได้แปลได้หลายอย่างนะแปลเป็นข้ออ้างก็ได้ถ้าเกิดไม่ค่อยดีก็แปลเป็นข้ออ้างถ้าดีก็แปลว่าขอโทษเธอได้กล่าวขอโทษแล้วกันเนาะหรือกล่าวข้ออ้างว่าเธอต้องพาลูกของเธอไปหาหมอเจ้านายจะพูดว่าไง I see ฉันเข้าใจ but I don't want any excuse แต่ฉันไม่อยากให้คุณมาแก้ตัวโอเคนะ again อีกแล้วเหรออีกแล้วก็ไม่ต้องแปลต่อเลยเพราะจบครั้งแรกนี่เป็นคำแก้ตัวเดิมๆ 3. That's all right แปลว่าอะไรไม่เป็นไรใช่ป่ะมันถ้าใช้ในการขอโทษมันแปลว่าไม่เป็นไรมันแปลว่าตกลงหรือแปลว่าไม่เป็นไรอดทนหน่อยนะ That's all right เนี่ยมันไปได้2อย่างแปลว่าไม่เป็นไรกับแปลว่าโอเค Don't worry about it ไม่ต้องคิดมาก You never change เธอไม่เคยเปลี่ยนเลยนะสายเสมออ้าว20ตอบข้อ3มันไม่ยากหรอกมันแค่ทีนี้ต้องใช้สมาธิไปนี่เคลียร์ก่อนนะท่อน้ำก็เลยไปด้วยท่อน้ำในห้องน้ำของคุณนั้นเริ่มจะ making a loud noise ส่งเสียงดังso คุณจึงบอกเจ้าของบ้านจะพูดว่าอย่างไร well ดีเนาะแย่จังเลยนะเป็นไง plumber ช่างปะปาเพิ่งจะจากไปคืออาจจะออกไปข้างนอกหรือลาออกก็ไม่รู้พูดอย่างนี้ it's a pity น่าเวทนาน่าสงสารจังเลย you have better wait คุณต้องคอยดีกว่า until จนกว่าฉันจะรู้ว่าจะทำอะไรให้ได้ 3. don't worry ไม่ต้องกังวลใจ let me think of ขอให้ฉันนึกถึงวิธีการแก้ปัญหาอันนี้บอกว่าอะไรฟังไม่ค่อยดีเลยเนาะฉันจะเป็นไงฮะส่งช่างประปาไปโดยทันทีเอาอันไหนฟังแล้วอุ่นใจจะรีบส่งช่างประปาไปหาคุณทันทีถ้าท่อน้ำพังก็เจ้าของบ้านก็ซวยนั่นแหละ You have just said something คุณพูดบางสิ่งที่ทำให้เพื่อนนั้น upset นี่ก็แปลว่าอะไรผิดหวังแฮะผิดหวังหน้าบึ้งใช้ตัวนี้ได้หมดนะเสียความรู้สึกก็ได้ upset นี่มันได้หลายความหมายเนาะทำร้ายจิตใจเขาเรียกพวก upset ไปพูดประโยคทำให้เพื่อนเสียความรู้สึกจำได้นะ apologize คือการขอโทษถ้าเรียนมาเรื่อยๆมันจะจำได้ apologize เน้นการขอโทษที่เป็นทางการที่สุดจะพูดว่าI beg your pardon ฉันขอให้คุณให้อภัยเถอะมันเป็นความผิดของฉัน How talkative I am จำได้นะ How ตามด้วย adjective ประธานบวก verb ใช้ในการขอโทษในการตำหนิตัวเองว่าใช้ในการตำหนิตนเองว่าฉันเป็นคนทำไมฮะพูดมากรุณา Forgive me ให้อภัยฉันด้วย What a silly thing แปลว่าเรื่องมันเล็กๆเรื่องมันไม่มีสาระ What a silly thing ใช้ในเรื่องไร้สาระฉันหวังว่าคุณคงจะไม่ถือสา Don't mind ก็คือไม่ถือสาในคำพูดของฉันฉันขอโทษ Terrible sorry อย่างแรงหรืออย่างหนักอย่างมากอย่างจริงใจแล้วกันในสิ่งที่ฉันได้เพิ่งทำไปฉันไม่ได้หมายความเช่นนั้นเอาสรุปหาข้อที่เป็นทางการเริ่มจาก I beg your pardon อ่ะอันนี้ขอโทษนะวงเล็บนิดนึงนะ beg your pardon ใช้กับเรื่องเบาใช้กับเรื่องเบาๆเรื่องนิดๆหน่อยๆ beg your pardon เหมือนกับ excuse me นั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใครใช้ beg your pardon ต่อนะ how talkative I am อันนี้ใช้กับเพื่อนในการพูดเล่นขอโทษแบบหยอกล้อกันอ่ะพูดเล่นกันเพื่อนรักกันโอ๊ยขอโทษทีฉันเป็นปากเสียก็พูดอย่างเงี้ยส่วน terrible sorry ใช่ไหมอันนี้คือการขอโทษที่เป็นอะไรที่สุดแล้วทางการอันนี้ถือว่าค่อนข้างหนักตรงตัวแล้วเนาะงั้นเฉลยข้อเลยครับ22ข้อ4เข้าใจนะเขาทดสอบการขอโทษ3ระดับ Your friend had to visit a customer up country up country นี่ก็แปลว่าชนบทเพื่อนคุณนะต้องไปลูกค้า customer ก็ลูกค้าที่ชนบทในวันพรุ่งนี้ and เพื่อนเราขอให้เราช่วยทำงานแทนเราจะตอบว่าไงเริ่มจาก take care of แปลว่าอะไรฮะดูแลได้เลยโอเคนะดูแลให้ have a good time แปลว่าอะไรฮะขอให้สนุกอันนี้ไม่เห็นเป็นเรื่องงานเลย I would rather not แปลว่าอะไรดี would rather แปลว่าค่อนข้างชอบ
ใช่ป่ะอันนี้แปลว่าค่อนข้างค่อนข้างจะไม่ชอบที่จะไปกับคุณคนละเรื่อง I could go ไปด้วยกันนะที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากจะไปอ่ะสรุปข้อไหนครับข้อ1เนี่ยก็ข้อ1จริงๆเก่งอีกนิดนึงอีกแค่2ข้อก็พักแล้วสนทนามันจะติด25ข้อเดี๋ยวนี้ดีใจมากที่มันไม่ต้องมากองเป็น25ข้อ There is a phone call for a person who doesn't work มีโทรศัพท์มาถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในทำงานอยู่ในออฟฟิศของคุณคุณจะบอกเขาว่ายังไงว่าคุณคนนี้มันไม่มี Who are you talking to คุณจะคุยกับใคร Isn't that a strange name ชื่อนั้นไม่แปลกประหลาด Nobody by the name ไม่มีคนชื่อนั้นทำงานที่นี่ No one had ever seen him ไม่มีใครเคยเห็นหน้าหมอนี่มาก่อนเลยเอาแบบไหนดูดี3เฉลย3ถูก25 You and your friend have been waiting คอยมาตั้งครึ่งชั่วโมงคอยใครเพื่อนอีกคนหนึ่งรบกวนนิดนึงนะเอาเวทไปหา for เพราะว่าเวทต้องมี for ถึงแปลว่าคอยผู้ซึ่งยังไม่ปรากฏตัวที่โรงภาพยนตร์ภาพยนตร์ก็ฉายเริ่มฉายละคุณจึงบอกว่า he can't forget us เขาไม่สามารถจะลืมเราได้ he will never forget the date เขาไม่เคยลืมเลย he should not เขาไม่ควรจะลืมต่อไปอะไรฮะเขาต้องลืมนัดหมายไปแน่ๆเลยอ่ะ3 4ขอโทษ25ตอบข้ออะไรดีข้อ4แป๊บนึงก่อนนะฮะข้อ4นี้เป็นเหตุการณ์ที่จบไปแล้วนะรบกวนนิดนึงฮะข้อนี้คุณเรียนเคยเรียนไวยากรณ์มาแล้วนะ My may must have verb 3เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วในอดีตเขาเนี่ยเขียนเป็นผ่านแล้วก็อดีตนะงั้นข้อ4อย่าเลือกนะข้อ4อย่าเลือกนะข้อ2เป็นประโยคที่เป็นอนาคตนี่เป็นอนาคตเลยเสียเข้าใจนะรู้วิธีเลือกข้อนี้แล้วนะอันนี้เป็นอดีตเป็นอนาคตแต่โจทย์ใช้คำว่า have been เป็น present perfect แปลว่าเพิ่งจะเกิดก็เลยเฉลยข้อ3 should not มันพอกว่า can ไงมันวิเคราะห์แค่นี้วิเคราะห์แค่คำว่า can กับ should not ไม่สามารถลืมฟังแล้วมันงงต้องบอกไม่ควรจะลืมเวลาเลย25จึงเฉลยข้อ3เอ๊ะแป๊บนึงนะเฮ้ยทำไมมันแป๊บนึงขอพลิกเฉลยแล้วเพราะว่ามันมีตัวด้านล่างทำไมใช้เรื่องอดีตเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอโทษนะฮะมันต้องยึดตัวข้างล่างขออนุญาตอ่านโจทย์แป๊บนึงนะเหตุการณ์เกิดในปัจจุบันเนี่ยแต่นี่บอกว่าเขาคงจะลืมนัดหมายในอดีตโอเคเอาตามเฉลยเข้าไปก่อนกันขออภัยนะฮะขออภัยจริงๆครับ25เฉลยเป็นข้อ4เขาอาจจะลืมไปละในการนัดหมายโอเคครับ